กลับมากันต่อนะคะกับ Ghost of Tsushima นะคะพาร์ทที่8กันแล้วด้วยนะไปข้างหน้าต่อเพื่อพบยูนะพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งเจ็บปวดมานะรอบนี้เราก็เดินทางกันต่อเลยคราวที่แล้วนี่พักไปเช็ดน้ำตามาไอ้ตาลองโกยูนะอย่าบอกนะยูนะทำคนเดียวหมดเลยเนี่ยจะโหดไปแล้วจะโหดไปแล้วพวกมันเผาจนวอดที่หลบภัยคินยูนะแอดจะยังมีชีวิตอยู่เคนจิบอกว่ายูนะอยู่ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงกลางนี่สินะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือแล้วมันโดนเผาไปแบบไปยังต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ให้ใครเห็นมีคนอยู่หรือนี่โอ้ gosh มีคนไหมมีคนอยู่ตรงนี้เข้าดงไม่น่ามีใครเห็นไม่น่ามีใครเห็นเย้ยไปละจ้าไปละจ้าอ้อมก่อนอ้อมหน่อยอ้อยน้อมอึ๊บนี่มันต้นโอ้โหต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โดนเผากันรอดวอดวายหมดเลยอะยูนาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าคนพวกนี้พวกมองโกมันคงรวบรวมมารวมกันแล้วก็เผาทีเดียวเร็วไม่มีความดีผสมเลยมันจังชั่วเหลือเกินโหเพลงสำรวจสิเลือดแต่ไม่มีบาดแผลทำไมมีเลือดแต่ไม่มีบาดแผลสำลอกเหรอออกมาจากอุ๊ยข้างล่างพลึบนี่อะไรชาวบ้านอีกแล้วใครฆ่าพวกเขาเนี่ยสำลอกออกมานะดูดิแบบมีแบบเหมือนอ้วกออกมาแล้วก็เป็นเลือดนะเลือดกบปากกลิ่นเหมือนโทริคาบุโตะเอ้ากินทัพมองโกรู้วิธีปรุงยาพิษข้าแล้วตอนนี้พวกมันกำลังใช้กับฝ่ายเราแทนเฮ้ยWhat No เขาจะเอ้ยอะไรวะเนี่ยต้องวิ่งเหรอเอ้าโดนยาพิษพวกมันใช้พิษกับข้า Holy crap อาศัยพายุสลัดให้หลุดให้ได้อ๋อเดี๋ยวซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วขวาซ้ายขวาหลอดไหมเนี่ยหลอดไหมเนี่ยมีพายุหิมะมาพอดีทุกคนอย่าบอกนะตายอ่ะจินโอ้ดีนะเจ้าหมาหน้าโง่เฮ้ยเอ้ายูนามานั่นยูนาใช่เจ้าหรือเปล่าอ่ะยูนามาช่วยเราโอ้โหข้าไม่มั่นใจเลยว่าเจ้าจะลืมตาขึ้นมาอีกข้าก็นึกว่าคงไม่แล้วทัพมองโกใช้ยาพิษกับข้าพวกมันได้ไปได้ยังไงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พวกมันปรุงยาพิษขึ้นเองเป็นแล้วชาวบ้านที่คินคือหนูทดลองของพวกมันแน่ๆก่อนที่เมืองจะถูกเผาวอดข้าเห็นหลายครอบครัวนอนจมกองเลือดอยู่มีทางเดียวที่จะหยุดภัยนี้ได้คือสังหารโตโคตุนขันชื่ออ่านยากจังมันย้ายทัพไปที่ป้อมค่ายบนชายฝั่งท่าเรืออิซึมิเราต้องหาที่ใกล้ๆเป็นค่ายรวมพลข้าจะลองหาให้ดูอุปกรณ์เจ้าอยู่ในหีบใบนั้นแหละพร้อมแล้วก็มาเจอข้าที่หอเฝ้ายามเนอะโคตุนขันพี่คอยจะอ่านโตคุณเป็นอันเข้าใจกันถ้าเราอ่านผิดนะจะไม่แก้แล้วนะต่อไปตำบลโจงังกุใส่ชุดเรียบร้อยไอ้ยะทีมต้องหายูนะพบยูนะบริเวณหอเฝ้ายามทึบมีอะไรเก็บให้หมดหอเฝ้ายามอยู่ใดสังเกตลมหิมะหอนู้นสินะไปยูนะขอบใจมากที่เจ้าเก็บชุดให้ข้าอะไรเหมือนเก็บอะไรได้เก็บอะไรได้เก็บอีคากุเรงะโอมิทสึเกตะเขาบอกว่าเจอที่กบดานที่เหมาะกว่าแล้วล่ะยากุระการะยามะโนไต่ขึ้นไปแล้วมองไปทางหุบเขาดูซิเกียดกันขึ้นบันไดมากเลยไต่ยากมาก
ไอตอนไต่ไปเท่าไหร่ตอนจะไต่เนี่ยไหนยากยากไม่ค่อยตรงรูไหนที่กบดานนั่นเหรอน่าจะสักแห่งในเชิงเขาเจดีจงอังกุอำนวยศึกรบและทำเลเหมาะเจาะต่อการบุกที่มั่นของคันติดเสียแต่ว่าทัพมองโกมันยึดอยู่แก้ไขไม่ยากเย็นไปขึ้นม้ากันโอ้โหพูดถึงม้าแล้วเจ็บพาที่แล้วม้าตายเศร้ายังไม่หายเศร้าเลยแหล่งกบดานคือแหล่งหลบภัยนะคะแต่ถ้าแหล่งอึ่งอ่างดานเนี่ยก็แล้วแต่จะคิดเกิดอะไรขึ้นกับม้าเจ้าตอนกำลังหนียามเฝ้าประสาทยิงใส่พวกเราแล้วก็ฆ่าคาเงะข้าเสียใจด้วยเจ้าทนใช้พวกนี้ไปก่อนแล้วกันไหนอ่ะฮึบเอาตัวไหนอ่ะเฮ้ยเจอธงชาติเฉยธงซาซิโมโนนะพี่อาจชอบอ่านธงชาติขี่ม้าไปกับยูนะตัวนี้ลือขอยืมหน่อยนะมีอันม้าใหม่ป่ะโซเรโซเรไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอยูนะนั่นชาวบ้านจะคินหรือข้าก็ไม่รู้พวกมังโกเผาทำลายหลายเมืองนักหากเพียงเราไล่ตีแม่ทัพมันแทนหมดไปไล่บีกันเองทำไมเจ้าจึงมอบตัวเล่าหากไม่ทำอย่างนั้นพวกพ้องข้าต้องลุกมือโจมตีซามูไรซึ่งรวมไปถึงท่านชิมูระด้วยจะเกิดเหตุนองเลือดเปล่าๆอย่างที่ขานมันต้องการไงลูกของเจ้าไม่รู้ตัวเลยว่าเดินตามแผนของข้าท่านถูกบีบให้จนแต้มโดยพวกมองโกโดยตัวข้าและโดยหน้าที่ที่มีต่อโชกุนเราจะชนะสงครามนี้ต่อเมื่อเราทุกคนยืนหยัดร่วมกันชิมูระงงเง่านักที่หักหลังเจ้าท่านหวังให้ข้าเป็นลูกชายเขาแต่ข้าทำลายความฝันนั้นโดยทำสิ่งที่ถูกที่ควรสิ่งถูกไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนะพวกคนที่เจ้าช่วยยินดีที่จะช่วยเจ้าเสมอหากว่าเราปิดชีพขานั้นได้ขับไล่พวกมองโกไปได้ลุงเจ้าน่าจะพอให้อภัยเจ้าได้หรือเปล่านะครั้งนั้นข้ายังเด็กท่านชิมูระเป็นต่างพ่อเป็นอาจารย์เป็นทั้งโลกใบของข้าไม่เคยเลยที่ข้าจะนึกทำให้ท่านผิดหวังได้แต่หวังว่าเราจะเยียวยาแผลใจให้ท่านได้ไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นการให้อภัยของท่านไม่เปลี่ยนแปลงตัวตนของข้าข้าเลือกเส้นทางของข้าเองต่อให้รู้ว่าต้องแลกกับอะไรบ้างข้าก็ต้องทำต่อให้โชกุนตาหน้าว่าข้าเป็นขบถก็ตามใกล้ถึงวัดโจงังกูแล้วที่ทะเลสาบมีค่ายพักนักตกปลาเราสองคนไปตรงนั้นเถอะทิ้งมาไว้ที่นี่เราจะเดินเท้าไปโอเคเฮ้ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะขออภัยจริงๆมาเดินทางกันต่อไปทั้งหลังสินะพอดีว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เล่นเกมแล้วพอดีฝนตกนะแล้วพี่สาซักผ้าไว้รีบไปเก็บผ่านละแวกนี้แหละช่วยทั้งเราพวกมองโกทางโล่งอาจจะเป็นเส้นทางสู่วัดที่ปลอดภัยที่สุดไม่ก็ทะเลสาบน้ำแข็งฝนตกหนักมากอยู่ๆมันซื่อมาลงวิ่งไปเก็บผ้านะก็เลยแบบต้องเซฟต้องพักเกมไว้ก่อนปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ผ้าเปียกแน่ๆทะเลสาบวัดจงอากุจงอาคุพอมันเป็นกอไก่แล้วไม่ค่อยถนัดส่องก่อนส่องก่อนมันจับเฉลยไว้ด้วยทิ้งไว้เราจะปล่อยตัวพวกเขาขจัดศัตรูในหมู่บ้านจากนั้นก็บุกปืนใหญ่ส่งสัญญาณไว้เตือนทางวัดว่ามีข้าศึกเอาไงดีไปยังค่ายไปทางไหนอะไปทางน้ำอ๋อมันเป็นน้ำแข็งนี่ว่าไม่มีคนเห็นลือจริงอะปล่อยฉันเลยคือมันไม่จำเป็นจะคิดว่ามีคนเห็นไหมเพราะตนูมันไม่เห็นพี่อ่ะเฮ้ยฮาร์โบอิจิสันนัตโซไม่เห็นหรอกไม่มีใครเห็นเราเลยเว้ยนักยมฮาร์ซิมจะกระเดือเครข้ามาช่วยแล้วพวกมันใช้งานเราจนสายตัวแทบขาดเจ้าไปได้แล้ว
ครบทุกคนแล้ววัดต้องมีการคุ้มกันแน่นหนากว่านี้เป็นแน่เราจะบุ่มบ่ามเข้าไปไม่ได้มาดูกันว่าเราต้องรับมือกับอะไรทบทวนแผนแป๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บปึ๊บปึ๊บสำรวจไหนว่าจุดสำรวจเอาอยู่นี่โอ้โหบัฟพวกมันวางระเบิดไว้บนผืนน้ำแข็งเราจะใช้จัดการกับพวกมันพอธนูเฝ้าระวังท่าทะเลสาบทางทะเลสาบให้พวกมันมาหาเราแทนสิยังไงอ่ะยิงปืนใหญ่สัญญาณล่อพวกมันบนพื้นน้ำแข็งจากนั้นก็แบ่งแยกแล้วพี่เชษมันพวกมันต้องบุกมาเป็นแน่ถ้าคุณรีบไปหายูนะแล้วก็เราก็ไปยิงพื้นให้มันแตกเว้ยไงยูนะได้ผลพวกมันลงมาทางบนน้ำแข็งไปจัดการกันให้มันวิ่งมาใกล้ๆก่อนทุกคนเดี๋ยวมันเจอวิ่งมาถึงยังเฮ้ยเอ้าไม่ระเบิดเฉยอะไรวะเนี่ยแผนที่คิดไว้ไปหมดเลยแรงมากเสร็จแล้ววะเสร็จอยู่นะพวกชาติหมามันเสร็จเราแล้วไปที่เจดีกันป่ะคือระเบิดมันไม่ระเบิดมันระเบิดตอนเราฟันขอบคุณนะมันช้าไปแล้วไปที่เจดีพึบวัดจงอาคุไปดีทางนี้ต้องวางแผนบุกจู่โจมรัดกุมน้ำตกเป็นน้ำแข็งอยู่เราใช้ปีนกำแพงเข้าไปได้นะไปแถวนี้น่าจะหนาวมากหนาวหนักมากคือน้ำตกค้นหาน้ำตกที่แข็งตัวโว้เสียงโอ้โหปีนน้ำตกมาโอ้กี่คนวะเนี่ยมองก่อน1 2 3 4เยอะจัดนี่เขาเป็นอะไรเนี่ยฮะพี่ทำอะไรกับมันได้มั้ยเนี่ยธนูระเบิดธนูหนักเอาให้ตายในคาที่งงโดนไหมใช่วะโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหละยาโอ้โหเยอะจังวะไม่ตายแน่ๆหมายถึงพวกมันน่ะไม่ตายแน่ๆตายรัวๆเดี๋ยวใครเข้ามาอุ๊ยฉันจะตายโอ้ยเกือบอยู่นะล้มเลยอ่ะอยู่นะ I'm sorry ว่ะฉันเยอะจริงอยู่นะล้มที่ไหนโอ้ต้องชุบอยู่นะแล้วก็ต้องช่วยพระเฮ้ยอย่าตีก่อนอย่าพระก็จะตายเหมือนกันเฮ้ยตายสิเว้ยธนูนี่มันน่าสำคัญเฮ้ยโอ้โหนี่โดโชที่โดนพิษใช่ไหมเนี่ยไหนหมดเยอะเลยหมดยังอยู่นะฆ่ามันเอ้ยหลบทัน
อะไรเขาเก็บมีดก่อนไม่มีอะไรดรอปไหมนี่ไหนอุ้ยมีของบรรณาการเฉยโจรผู้โหดเหี้ยมพระรอดได้ยังไงเนี่ยช่วยกันมันจบแล้วจบปลอดภัยแล้วนึกว่าต้องเป็นทาสไปจนตายซะแล้วพวกมันทำร้ายเจ้าไม่ได้แล้วเรียบร้อยพูดคุยกับเฉลยได้ว่ะเอาผู้คุยอยู่นะต่ออยู่นะเรามาทอล์กกัน Let's talk ไม่มีมังโกกำแพงแน่นหนาอยู่ที่นี่เราน่าจะปลอดภัยจินจินชิมุระซามะโนโกโตะลุงเจ้าเลือกเส้นทางของเขาแล้วโอเรกะโนซอนดะโคโตะและข้าก็เลือกของข้าเหมือนกันฮานฮะโอจิโกโตะศึกษายุทธวิธีของชิมุระมันรู้ว่าเขาโจมตีกองทัพซามูไรแต่มันไม่รู้วิธีป้องกันตัวจากเราทากะโนคาตะเราจะเล่นงานมันให้หนักเพื่อทากะเพื่อทุกคนเราจะเล่นงานให้หนักมันต้องโดนให้หนักปั้มกิตยศและเท่าฐานจบเควสเฮ้ยต่อไปนะคะเป็นเควสหมาป่าหน้าประตูยูนะละค่ะยึดค่ายรมพลที่วัดจงอาคุมาแล้วนะแต่หนทางไปยังโทยมไทยามะแต่หนทางไปยังโทโยธรรมะถูกปิดกั้นอยู่และเราต้องมีกำลังเสริมเพื่อสู้กับคานข้าจะไปหารือกับยูนะที่วัดจงอาคุเพื่อวางแผนจะโจมตีที่ใดต่อนะคะก็เป็นก็อยู่ที่นี่แหละเพราะว่าเราอยู่ที่วัดคุยกับยูนะแป๊บจีนข้าอยู่นี่เสบียงเอ้าจะเก็บเสบียงเราใช้เส้นทางสายเก่าจากโอมิผ่านประตูป้อมคามิโนดาเกะได้ติดอยู่อย่างเดียวก็คือทัพมองโกยึดป้อมอยู่เราต้องเป็นต้องมีพวกข้ารู้จักกลุ่มนายพรานที่ตั้งค่ายอยู่บนเกาะภูเขาซางโงะสายเจ้าเงินหรือเปล่าหรอกแต่ข้าไว้วางอะไรให้ทำลูกน้องก็ล้วนแต่เป็นนักแม่นธนูระหว่างเจ้าไปพบพวกนั้นข้าจะล่อผ่านประสาทของลุงเจ้าไปเจอพักพวกเราที่โอมินำพวกเข้าบุกป้อมจากทางใต้ข้าจะตีทางเหนือพร้อมคณะพรานสายเจ้าเอมาคุยกันเจ้าคิดว่าจะได้ผลไหมได้สิระวังตัวด้วยนะยูนะเช่นกันมันต้องได้สิค่ายทาเคชิอยู่ไหนเนี่ยทางนี้ลือนี่ไงยูฮูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเจอคนยินดีต้อนรับนายท่านเข้าร่วมกองไฟขอรับยืนใกล้ๆกองไฟเลยอากาศหนาวด้วยยืนใกล้แล้วคุยไม่ได้ทอล์กก่อนทาเคชิใช่ไหมนายท่านรู้นามข้าด้วยหรือข้าชื่อจินซาไคยูนาส่งข้ามายูนายังไม่ตายหรือนางอยู่ไหนล่ะพวกมองโกปิดกั้นเส้นทางไปยังโอมิข้าต้องเปิดทางและข้าทำเองคนเดียวไม่ได้ยูนาบอกว่าเจ้าช่วยข้าได้ฟังดูอันตรายนะข้านึกว่าเจ้าเป็นพรานป่าผู้ช่ำชองเสร็จเป็นผู้นำเหล่าฝีมือธนูยอดเยี่ยมยูนาบอกเจ้าอย่างนั้นหรือนางบอกว่าเจ้ามีใจอยากจะสู้เพื่อบ้านเมืองหรือนางคิดผิดล่ะเรื่องข้านะหรือไม่เลยแต่ถ้าจะให้คนของข้าเสี่ยงชีวิตก็ต้องมีเหตุผลสมควรหน่อยฤดูหนาวนี้เป็นฤดูหนาวพิเศษจะลากกระรอกอยู่กลางภูเขาไฟไปเพื่ออะไรในเมื่อพวกเจ้ามาอยู่ในป้อมที่อบอุ่นได้ถ้าให้เราอยู่ถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ยินดีช่วยตกลงตามนี้นี่ต่างจากการล่าหมูป่าแน่ขอรับมาทางนี้แล้วท่านจะเข้าใจไหนขอดูเธอหน่อยเอ้ยหลอกมาฆ่าปะเนี่ยพูดคุยหันไปอีกคนแต่พูดอีกคนประตูมีพลธนูมังโกคุ้มกันอยู่หน่วยลาดตระเวนก็ควบม้าหากเราบุกเข้าด้านนี้สำเร็จยูนากับสายฆ่าคนอื่นๆจะโจมตีทางใต้ยูนาก็จะไปด้วยหรือดีเลยป้อมถูกสร้างล้อมหน้าผาไว้เราอาจปีนผาเพื่อบุกเข้าไปได้ค่ายตัดฟืนนี้ไม่ส่งไม่เห็นมีใครอยู่ที่ค่ายเลยนะท่านปีนไปเก่งแค่ไหนกันนี่อย่าให้พูดดีกว่าคนทั่วไปแล้วกันนายะอย่าให้เหลาอย่าให้เหลาเหลาเดี๋ยวแหลมหมาป่าหน้าประตูมาเดี๋ยวเจอจะหมาป่าหน้าประตูเหรอ
บ้าน่ะจะมีใครอีกวะเนี่ยริวโซก็จัดการไปแล้วนะอันนี้ขอแว่นหน่อยเหอะไม่ได้เชียวชุดเครื่องประดับสีย้อมชุดเกาะหมวกสีย้อมชุดเกาะมีชุดเกาะนักรบปีศาจเราใส่อะไรอยู่วะเนี่ยเราใส่อ๋อชุดนักรบปีศาจที่ทากะให้มาไม่มีสีเพิ่มชุดโรนินล่ะชุดโรนินมีสีให้เราเพิ่มเฮ้ยแต่ไม่ถูกใจเลยย่าเครื่องประดับธนูเหรอว่ายังไงลายงูมากมากยกเว้นเลยยกเว้นอันนี้ไปเลยเดินทางไปที่ป้อมคามิโดนาเกะทางไหนวะเนี่ยไปเจอกันที่ป้อมเลยทุกคนควรมุ่งหน้าไปที่ค่ายคนตัดต้นไม้ได้แล้วถึงแล้วค่ะอีก120เมตรนี่ไงมีคนตัดต้นไม้ไปพบพรานไปพบพรานเจอแล้วป้อมคามิโนดาเกะท่านซากายบนนี้ขอรับเราไต่มาได้แต่ใช้เวลาหลายชั่วยามหากเรามัวนั่งอยู่ตรงนี้ผู้มองโกจะเห็นเราแน่ถอยมาจากขอบก่อนข้าจะขึ้นไปโอ้อยู่บนปีนไงวะเนี่ยเดี๋ยวต้องปีนจริงจังต้องปีนจริงจังเอ้าแล้วมันอยู่สูงอ่ะฉันจะเริ่มจากตรงนี้สินะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์โย่ฮึบนี่ไงเก่งกว่าคนทั่วไปไหมเจ้าเห็นไหมสายเขาอยู่นะมีเอกลักษณ์กันจริงๆเลยวางแผนโจมตีกันเถอะท่านจะต้องเห็นด้านในจากด้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นวิวิอู้มือธนูอยู่บนสันเขามองเห็นลานปราสาทได้ชัดเจนรวมถึงเป้าอีกมากมายกำลังหลักของเราควรมุ่งไปที่นั่นตรงนี้คือเราจะขึ้นไปบนหลังคานั้นยึดพื้นที่สูงไว้เหมือนยูนาเชียวนะท่านนางเป็นครูข้าที่ดีพวกเจ้ามากับข้าคนที่เหลือไปกับสันเขาไปกับสันเขาคนที่เหลือไปที่สันเขาถ้าศัตรูเห็นก็ฆ่ามันได้เลยเข้าใจไหม Good luck แล้วเราต้องไปไหนอ่ะเอ้าลงไม่ได้ What Oh no no ลูกธนูเต็มล่าอุ๊ยข้างบนธนูเยี่ยมเยี่ยมโหมันอยู่ตรงนี้เองนี่ว่าทรมานอย่างทารุณไปเลยมั้ยกลัวหรือยังไอตัวใหญ่นี่ต้องจัดการก่อนเลยเอานี่เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ต้นเมนโดเอ้ยโดเอ้ยทำเป็นมีไฟทำเป็นมีไฟเก็บก่อนเก็บก่อนทำไมแถวนี้ดอกไม้เยอะจุงต้องรูดอ้าวดอกพิษอ๋อก็ว่าทำไมดอกไม้เยอะยังไม่ไตหรือพี่มีดอกพิษใช่ไหมเฮ้ยธนูดอกพิษอันเนี้ยชอบชอบนายใครย่าใครอีกหอกเลยวิหอกแทงหอกแทงดาบหนีอ่ะหนีอ่ะไม่ได้ใช้ท่านี้มานานจัดกลับไปรวมกลุ่มกับพรานปรามาจะมีคว้างมีอะไรดอกไหมเสบียงดอกพิษเต็มรวมแล้ว
แล้วตัวพี่ทำไมมันเดินเองเดี๋ยวเดี๋ยวจอยค้างป่ะนี่ข้ากลับมารวมแล้วแล้วยังไงอ๋อพูดคุยก่อนสันดานต่ำแค่ไหนก็ถึงได้ทำแบบนี้เนี่ยพวกพันมังโกไงคนตัดไม้คงขัดขืนพวกมันไอ้ค่ายสารเลวทุกตัวได้ป้อมกันเถอะหรือละตะเวนอีกกลุ่มเราจะรอบโจมตีพวกมันเมื่อมันผ่านมาซ่อนตัวเถอะได้ยินคำสั่งแล้วใช่ไหมเร็วเข้าไหนอ่ะร้อยหน่วยละตะเวนมังโกเข้าใกล้เอ้าทางนี้ให้พวกมันเข้ามาใกล้อีกลงมือฆ่ามันให้หมดปั๊บเอ้าโดนม้าปุ๊บมันฆ่ากันเองไหมมันตีกันเองตีกันเองโอ้เมื่อกี้โดนม้าขอโทษตีกันเองอยู่เว้ยสบายเราเก็บธนูพิษเอ้าคนละพิษกันอีกเออดีหมดหรือยังหมดหรือยังเร็วเข้าทุกคนไปถึงสะพานแอบเข้าไปข้าได้ข่าวว่าท่านชิมูระมีกองทัพพร้อมโดยซามูไรของโชกุนทำไมท่านไม่นำทัพเองเล่าท่านชิมูระมีแผนต่อกรกับพวกมองโกส่วนข้าก็มีแผนของข้าท่านมีแค่ตัวคนเดียวนะไม่มีสิทธิ์อะไรจะยกป้อมให้เราจีโตะอยู่ที่ปราสาทท่านแล้วย่อมไม่จำเป็นต้องใช้กว่าจะมาพวกเราก็จากไปแล้วเฮ้ยเสียงใครเป่าเสียงดังจากประตูทิศใต้เกิดอะไรขึ้นตัวลงไปเลยอุ้ยโอ้ยฝีมือนางเหรอเราต้องไปถึงตรงนั้นลองมองดูตัวสะพานก่อนเพียบเฮ้ยหูเยอะไปปะเนี่ยไปก่อนไปก่อนยูน่าทำอะไรเนี่ยฮึบต้องเจอหมาฝ้าประตูหรือยังชื่อเควสหมาฝ้าประตูนะอยากเจอไหนสำรวจอะไรได้อุ้ยทำไมมันเยอะจังวะถ้าเราจะบุกสะพานไปเราต้องจัดการเครื่องยิงธนูโดยด่วนเลยท่านใช้ตะขออะไรใต้ต่อใต้สะพานรอบโจมตีพวกมันซะแค่นี้ใช่ไหมอ่ะหมดยังเนี่ยอ๋อยิงข้างล่างใช้ตะขอเกี่ยวต้นไม้แล้วโหนข้ามไปฝั่งนู้นได้จัดไปถ้าพวกมันเห็นท่านเราจะโจมตีพวกมันด้วยธนูบุกฝ่าหรือรอบข้ามสะพานไปไม่ว่าทางไหนก็เสียงทั้งนั้นเราจะทำตามที่ท่านเลือกท่านสาใครบอกให้คนของเจ้าเตรียมเคลื่อนพลเถอะเข้าไปโอ้โหโผล่ไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยว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 ค่อยๆก่อนถึงไหมเนี่ย no มันเห็นเราแล้วอ่ะเดี๋ยวลงมันไม่เห็นจริงอ่ะทางนู้นจะถึงไหมอ่ะย่าถึงเฉยโอ้ยเกมมันต้องทำให้ถึงอยู่แล้วล่ะว่าไหมแต่พี่ก็ยังหวาดเสียวอยู่ดีอ่ะแบบมันดูไกลอ่ะโหนก่อนโหนก่อนย่าช้าช้าช้าถึงเฮ้ยนี่ไงดอกพิษโอ้โหอย่างไกลย้อยเดี๋ยวหลุดมือซับซิบทางนี้เข้าได้ยังน่าจะทางนี้แหละเฮ้ยมันดูสูงยังวะพี่มาผิดทางปะเนี่ยน่าจะไม่ได้แล้วล่ะอ๋อมีทางอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้ยตายแล้วมองไม่เห็นโอ้ยเช็คก่อนไม่เยอะเท่าไหร่โหไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครเห็นหรอกเอาให้ได้มากที่สุดเออ
จัดการได้เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยธนูหรือธนูใครแรงกว่ากันมาเออคนธนูหรือคนธนูเลยเดี๋ยว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 แม่งถึงตัวแม่งถึงตัวนี่ก่อนจะไม่ได้ใช้เออยังไงกลัวไหมกลัวหรือยังเออพอใช้เครื่องยิงธนูต่อยิงได้อีกยิงได้อีกนัดนึงยิงได้อีกนัดนึงทำเสริมกำลังมาเออหมดย่าง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 เสริมอยู่ทางไหนวะหันหันหันตรงนี้เนอะเนอะโอ้ได้ achievement แม่นยำดูดพูดผีด้วยหันหันไม่ได้อ๋อหันได้ละเออโดโจโดโซทางไหนอีกทางไหนโอ้ยมองมันยิงไม่ได้อ่ะโหระยะมันใกล้เกินน่ะพี่เอาลูกดอกไหนดีวะดอกนี้ดีกว่าเอ้ยต้องไปช่วยพักพวกข้าที่ประตูช่วยก่อนเออยาริกาวะคิตากะยาริกาวะの戦士も一緒だพี่ยิงไม่ได้วะมันติดพูดหรือเอ้ยนี่ไงยูนะสู้ต่อไปมาได้เสียทีนะอย่ามาใกล้นักสิเดี๋ยวพวกมันก็เห็นข้าหรอกทำไมไม่ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้วะหรือยิงไม่เป็นท่านซาคายมาได้เวลาหมอจอทีเดียวมาตัวใหญ่นักเรียนมาเจอกับข้ามาเจอกับข้าเออหมดหรือยังเออยังไงเออหมดหรือยังมามาบุกบุกบุกอ้าวตายหมดเลยปฏิโทนั่นตัวขนาดไหนเส้นยาแดงผ่าแปดป้อมตกเป็นของเราแล้วสุดยอดทุกคนปลอดภัยไหมสดชื่นกว่าเก่าด้วยซ้ำโดยรวมแล้วสบายดียินดีที่ได้เห็นหน้าท่านนะคันซาไคเขตนี้อยู่ที่ไหนก็หนาวหรือไงเนี่ยอีกหน่อยก็ชินเองแหละเคนจิเก็บเสบียงที่ต้องใช้เสียเตรียมตัวเดินทางไปจงังกุจงังกุจงังกุจะกู้ทำไมแล้วเจ้ากับทาเคชิเรื่องมันผ่านมานานแล้วว่าเขาเป็นพรรคพวกที่ไม่ได้เป็นแค่พานป่าใช่ไหมเขาเป็นแฟนเก่าเธอหรือขึ้นอยู่กับว่าเจ้าจะมองยังไงข้าบอกไปว่าพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันเส้นทางให้เราได้แต่ข้าไม่อยากให้มีโจรมาสร้างปัญหาให้คนบริสุทธิ์ที่หนีจากพวกมองโกเขารู้ว่าจะโดนข้าทำอะไรถ้าเกิดคิดจะลองดีข้าว่าเขาตั้งตารอที่จะเจอเจ้านะเขาเจอข้าแล้วล่ะไปกันได้ละพาทุกคนไปที่จงกุคู่กันเถอะแล้วเราจะวางแผนโจมตีสุดท้ายที่นั่นถึงเวลาที่ขานต้องตายละแฟนเก่าหรือเปล่าอยู่นะฮึฮึแล้วจินก็ถามถึงจินอาจจะแบบ jealous มีแบบมีความอิจฉาหรือแบบมีหึงหึงเล็กน้อยอะไรอย่างงี้จบเควสนะกับหมาป่าหน้าประตูเรียบร้อยต่อไปนะคะก็คือพายุก่อตัววางแผนโจมตีป้อมปราประการของข่านนะไอ้ข่าไก่นี่เองอยู่เดี๋ยวอยู่ไกลมากเวอร์ก่อนที่เราจะไปโจมตีตรงนี้เราเอ้ยเราวาร์ปได้เอางั้นก็วาร์ปเลยมามาซาไก่ท่านใจชิกะวะสวัสดีครับไม่ได้คุยกันตั้งนานก็ยังไม่คุยเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวมันมีให้อัปเกรดตรงนี้ฉันขออนุญาตฮับเกรดนิดนึงฮับเกรดฮับเกรดประตูอยู่ไหนเนี่ยเกตก่อนอุ้ยชุดเกราะตระกูลสมุไรเราใส่ชุดคลาใครอยู่อัพได้ไหมฮะเดี๋ยวทำไมมันกดเร็วจังซื้อเออเรียบร้อยขอบใจเจ้าอุ้ยแล้วใส่โอ้โหเต็มยศเกินอะอัพแล้วเป็นรูปร่างเงี้ยชุดเกราะ
ุดเกราะเช่นนั้นจะไม่ทำให้พันผิดเหวี่ยงทำให้หมวกเราเป็นอย่างนี้เลยเหรอ Holy crap ปะวางแผนกันที่ไหนเนี่ยโอ้ยคนเพียบคนเพียบถอยหน่อยครับเดินทางให้เกียรติหมวกเขานิดนึงพบยูนะเจอหลวงพ่อต้องคุยเหรอพูดคุยก่อนนี่เป็นช่วงเวลาที่มืดมนท่านควรจะขอความช่วยเหลือจากผองคามิศาลเจ้าของผองเทพเลยอยู่เลยซุ้มประตูไปบางครั้งก็สงสัยว่าพวกท่านได้ยินเสียงภาวนาเราหรือเปล่าพวกท่านคอยฟังและเฝ้าดูอยู่เสมอหากท่านมีความอุตสาหะไม่ลดละผองคามิยังตอบรับขอบใจมากนะข้าจะพยายามต่อไปแสดงว่ามีจุดอัปเกรดจุดไม่มีประตูแบบซ่อมเหอะเอาจริงอยู่นะอยู่นะไปอยู่ไหนเนี่ยดีนะแถวนี้มีคนคอยให้ความช่วยเหลืออ๋อโอ้ตายละอยู่นี่ก็บอกหล่อจุงคนอื่นเป็นไงบ้างพร้อมตามเจ้าไปทุกหนทุกแห่งอาจารย์บอกกับพวกเขาว่าเจ้าคือคนเดียวในสุชิมะที่สามารถฆ่าขานได้ข้าลงมือโดยเพียงลำพังหรือปราศจากการแผนการไม่ได้หรอกเรารู้มันอยู่ที่ท่าเรืออิซุมิต้องรู้ให้ได้ว่าป้องกันการป้องกันของพวกมันมีจุดอ่อนตรงไหนเราจะฝ่าไปให้ได้แล้วเราจะหาตัวขานได้ที่นั่นฟังดูเหมือนเราต้องสังเกตการจากมุมสูงข้ารู้จะทำได้จากจุดไหนถ้าเราไปตอนนี้จะซ่อนตัวในความมืดได้พอดีท่าเรืออิซุมิดีเลยเราไม่ต้องเดินทางนะเขาวาร์ปมาให้เราขอบคุณมากน่าจะไกลพอสมควรเมืองท่าอิซุมิเราจะเห็นสภาพการชัดเจนขึ้นบนประภาคารแค่ต้องขึ้นไปบนนั้นโดยอีกฝ่ายไม่รู้ตัวสินะงั้นไปกันเฮ้ยพายุก่อตัวเรียบร้อยนะรับเควสมาแล้ววันนี้เราจะจัดการมันให้ได้จะได้หรือไม่มีข้าคนเดียวเท่านั้นที่จัดการข้าจะขึ้นมาบนนี้ทำไมมันหมายจะล่อร่องเรือไปสู่แผ่นดินใหญ่โจมตีเหมือนที่ทำกับเกาะนี้ไงนี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะหยุดมันจริงหรอจริงหรือจริงสิแน่หรือแน่สิดอกไม้พวกนี้แบบเดียวกับข้าใช้ปรุงยาพิษโอ้ยเก็บรัวที่ปราสาทของลุงเจ้าเราทำถูกแล้วใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่จำเป็นข้ายอมเสี่ยงแล้วพิษของข้าก็ช่วยมาแล้วหลายพันชีวิตนะแล้วมันก็ฆ่าคนอีกนับพันล่ะเราจำเป็นต้องหยุดขาดก่อนที่เรื่องจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยจะพูดถึงเราต้องฆ่ามันโดยเร็วเราเข้าไปทางด้านหน้าไม่ได้เราอาจจะไต่หน้าผาได้แล้วเราเข้าไปทางด้านหลังท่านนำไปเลยป่ะตามโอ้โหข้างหลังก็มีว่ะเฮ้ยต้องจัดการเอ้ยแม่งหันหน้ามาพอดีอ่ะโอ้ยอ้อมได้อีกไหมเนี่ยไม่ได้ละไม่ได้ละถูกเชือกรองเท้าอยู่แน่นอนโดนฮึบล่วงไปตามมาอยู่นะตามเข้ามาติดๆตามเข้ามาแนบชิดเอาให้ใกล้ฮึบอันตนาเช็คก่อนทำไมเห็นคนข้างล่างแต่ไม่เห็นคนนี้คนเอาหรือคนนี้อยู่ในสายตาเลยไม่เห็นเกี่ยวหรอวะเยอะไปปะเนี่ยเราต้องไปที่ประภาคารนั่นสินะพระพาคารใครเขาทำอะไรวะเนี่ยมันไปมีเสียงพระสวดวลลลมีรัวด้วยไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเปล่าเสียงมันเบาอ่ะมันมาแบบเบาๆอ่ะแต่พี่ได้ยินมันมีรัวมากเราจะโผล่ไปจากตรงนู้นยังไงวะเอาไงดีอ่ะจัดการคนนี้หนึ่งคนคุ้มกว่า
แล้วก็ค่อยๆมุดเข้าไปมันอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้เอ้ยเดินมาพอดีอีกชิบหายละนี่อยู่บนยานอวกาศอยู่ป่ะเนี่ยเอ้านั่งเก็บนั่งชุบผูกเชือกรองเท้าเฉยอุ๊ยอยู่ตรงนี้คนนึงเดี๋ยวเยอะจังทำไมมันเยอะจังวะแล้วจะขึ้นไปยังไงเนี่ยอยากรู้คนนี้มันเดินหยุดตรงไหนหุยมันมีคนหยุดตรงบันไดอ่ะไปไงดีอ่ะทุกคนถ้าเราไปด้านหลังได้ไหมมีคนเห็นป่าววะดึบ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 อึบจึ๊ก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 เฮ้ยโอ้โหทางหลังมีทางเข้าเฉยขอบคุณขอบคุณเงาะอุ้ยไปแล้วนะเอาอะไรวะเนี่ยอ๋อสำรวจตรวจสอบถังกดค้างอีกคืออะไรถังพวกนี้ใส่อะไรกันเนี่ยสเปียร์หรือดอกไม้พิษฮานาดะหนึ่งถังพอจะฆ่าคนได้เป็นร้อยๆเลยข้าตั้งใจจะนำไปใช้บนแผ่นดินใหญ่ชัวร์ป้าๆเราปล่อยให้มันออกจากสึชิมะบ่ได้ก็จะสอดแนมท่านอุซึมาจากบนประภาคารเจ้านำไปเลยได้ได้เลย Stay with me ขึ้นมาข้างบนมีคนบอกจึ๊ด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 โหดอกพิษเพียบเลยดูดิถังหนึ่งค่าได้เป็นร้อยๆนะแล้วมีประมาณ20กว่าถังได้ยังเยอะดูคลื่นสิเตี้ยนักแบบที่มักจะเห็นตอนก่อนพายุมาน่าจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราซึนามิมาข้าจะไม่จุดไฟประภาคารทัพมองโกจะได้ใช้นำทางไม่ได้เมื่อพายุเข้าเอาไว้ค่อยจุดตอนพวกมันไปแล้วก็ได้ไปดูที่ท่าเรือกันเถอะข้าอยู่นี่รู้แล้วมาดูกันซิว่าควรใช้แผนแบบไหนตรงเนินนั้นมองเห็นกองเรือบองโกโดยไม่มีสิ่งใดกีดขวางนึกดูเถิดว่าเราจะทำเช่นไรกับของพวกมันดีอันนี้อะไรทัพมองโกปล่อยบริเวณนั้นให้โล่งไว้ที่เปิดไปจนหาเวลาเหมาะสมซุ่มซุ่มซอมจีอันนี้โอ้โหเราให้มือธนูประจำอยู่บนนั้นได้บังคับทัพมองโกให้สู้จากด้านนั้นโคตุนส่งทหารม้ามาตีเราจากด้านนู้นมาเห็นไหมว่าฝูงนกบินเป็นวงกลมท่าทางพวกมันจะกลัวอะไรบางอย่างที่กำลังมาแสดงว่ามีพายุเป็นแน่แท้พวกมันกำลังเตรียมหาที่หลบสึนามิมาแบบคลื่นใหญ่ๆเลยนะขอแบบเอฟเฟกต์กระจังกระจานคฤหาสน์ของนายท่านอาจถูกขานยึดครองอยู่ใกล้กับท่าเรือและกองเรือของเขาสมเด็จสมพลยู่นะเอาไงต่อขอสรุปแผนการอีกทีได้ไหมขานเตรียมออกเรือไปบุกแผ่นดินใหญ่แล้วมันมีกำลังพลเต็มลำเรือระเบิดและพิษของข้าถ้าเราไม่หยุดมันที่นี่การปกครองภายใต้โชกุนจะต้องล่มพายุคือปัจจัยสำคัญในการเอาชนะมันเมื่อพายุมาข้าจะต้องพากองเรือของมันมาหลบในอ่าวนั่นคือตอนที่เราจะเข้าโจมตีทำนายเรือของมันและทุกอย่างที่อยู่บนนั้นเกียดเสียเราจะทำนั้นได้ยังไงอ่ะเราต้องใช้อาวุธพวกมังโกงานง่ายๆสำหรับยอดหัวขโมยเนี่ยนักสู้ก็จำเป็นไม่แพ้กันนะเราอาจใช้กองกำลังขนาดเล็กดึงความสนใจพวกบองโกระหว่างที่ข้าเข้าไปในท่าเรือและสังหารขานอาจได้ผลกลับไปเตรียมการที่จงอากุกันเถอะกลับไปอีกแล้วเหรออะไรตรึงพายุก่อตัวโอ้โหพี่นึกว่าจะได้โจมตียังไม่ได้โจมตีอ่ะอะไรกันนี่ตื่นเต้นแล้วนะนี่วาร์ปกลับมาเฉยปรึมเลเวลอัพด้วยนี่ตำนานของคุณเป็นที่เรื่องลืออีกแล้วนะเพชฌฆาตปีศาจเทจัดว่าจะฟาร์มยังไม่ได้ฟาร์มสักทีเนี่ยหรือก่อนจะไปฆ่าขานไก่ขาไก่นี่ไปฟาร์มก่อนดีกว่าปรึมเครื่องรางมีดอ่านว่าอะไรดีมีดลับหรือมีดลับ
มีดลับอ่ะดีละปามีดคว้างเพิ่มอีก2เล่มเฮ้ยจริงอ่ะคือดีพี่ปาบ่อยอยู่นะสวมใส่เอ้าแล้วใส่อันไหนอยู่อ๋อตอนแรกพี่ใส่รีเลือดใช่มั้ยฆ่าศัตรูจะฟื้นพลังชีวิตปานกลางเอาไงดีวะเอาปามีดเพิ่มก็ได้เอ้ยไม่เอาอ่ะพี่ชอบแบบพี่ชอบรีเลือดมากกว่าช่างมันเถอะโอเคเดี๋ยวดูเราจะมาวางแผนกันที่วัดนี้นะคะนักวางกับดักมีอัปเกรด1เรายังทำอะไรไม่ได้ด้วยนั่นไงนี่เควสหลักไม่มีแล้วนะคะก็คือต่อไปก็คงจะต้องเป็นเควสย่อยที่ต้องไปฟาร์มเอาให้จึง1จึง1เลยแล้วค่อยไปสู้กับขานไก่นะก็ถือว่าใช้โอกาสนี้ตัดพาร์ทเลยละกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดพาร์ทได้เพียงเท่านี้นะจ๊ะอุ๊ยฉากสวยฉากสวยตัดท้ายเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะใครที่ชื่นชอบแล้วรอติดตามก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ทิสาด้วยนะคะทุกไลค์ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งด้วยเลยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ค่ะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย